สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวคุณพี่เขาจะพาไปดูไม้หายากนะครับบอกว่าไม้หายากซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ว่าเป็นไม้หายากนะครับเดี๋ยวพี่เขาเปิดให้ชมนะครับวูบนี่ครับนี่ครับไม้หายากเลยต้นไม้หายากเลยใช่ไหมครับนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยผมไม่รู้จักครับให้ภรรยานะมาไล่ให้ดูโอ้ครับไม้หายากนี่ขุนช้างเนี่ยรุ่มโอ้อันนี้ขุนช้างเหรอครับใช่เพิ่งเคยได้ยินชื่อผมอ่ะผมก็เขาเรียกเป็นไม้ตับโอ้ครับสีเนื้อเลี้ยงครับสีมันจะเหมือนกับพวกชัยชนแล้วก็อะไรนางไหมเลยเนาะเนี่ยครับมีด้วยครับท่านผู้ชมนี่ไม้หายากขนาดนั้นเลยแต่ก็ชื่อแต่ละชื่อนี่ผมก็ไม่รู้จักนะครับถ้าใครรู้จักก็นี่กำลังนะพวกนี้รัศมีโอ้อันไหนครับเนี่ยเหรอครับตัวนี้โอ้รัศมีเงินครับแต่ว่ามันมาลักษณะคล้ายๆกับต้นชายชนใช่ไหมครับตัวนั้นแต่ว่าตัวชายชนนี่สีจะเข้มกว่าเนาะอืมครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นอะไรครับนี่ขุนสีหรือว่ารังใหม่ขุนสีเรื่องพันนี้ต้องครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไม้หายากครับเป็นไม้หายากครั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเห็นแล้วเห็นว่าเป็นต้นอะไรก็บอกด้วยนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นบุญตามากๆที่ทางร้านเองได้เปิดให้เราชมนะครับนี่อันนี้เปิดตู้เลยนะครับเปิดตู้ให้ชมเลยเป็นไม้หายากนะครับนี่ครับที่อยู่ภายในโรงเรือนนะครับแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสวยมากนะครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนะครับบริเวณข้างนอกก็จะมีโรงเรือนเล็กๆที่ผ่าหัวพร้อมจะเปิดขายตอนที่เป็นรุ่นเล็กนะครับเต็มเลยนี่เดี๋ยวจะให้ชมบริเวณนะโอ้ยนะครับยังมีอีกเยอะเลยดูอันนี้อีเหนาครับโอ้เยอะเลยเนาะครับเยอะมากอันนี้เป็นรุ่นผ่าหัวเหรอครับเนี่ยทำแล้วก็จะมีไม้จอมอ๋อไม้จอมคือไม้จอมคือที่เราเอาไปผ่าแล้วเพื่อเรื่องจะเหลือจอมอ๋อครับแล้วก็ขายเหรอครับไม่ขายครับโดนพันต่ออันนี้เป็นไม้จอมเหรอครับแล้วเราก็มาเลี้ยงไว้แล้วก็เอามาทำพันต่อครับนี่โอ้เป็นโรงเรือนไม้จอมนะครับโอ้ต้นนั้นสวยมากเลย นี่ครับนี่โอ้อันนี้คือเข้าผ่าหัวแล้วนะครับตัดหัวออกแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันต่อนะครับนี่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเปิดคลังให้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ไม้มันโตไม่ทันครับผมเข้ามาดึงอือครับเราก็อยากขายให้แต่ว่าเขาอยากได้ไปครับไปยังไม่ทันเขาอยากได้ครับนี่อันนี้ก็เป็นปอใหญ่นี่แหละครับนี่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ